สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูณเดชอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรอ้อนเลยนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองของนักเรียนระดับชั้นป.2เหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือวันนี้ครูเด่นพานักเรียนมาทำแบบฝึกหัดกันครับโอเคนะถ้านักเรียนยังจำได้ครูเด่นสอนเรื่องอะไรไปครับครั้งที่แล้วการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงกับนาทีนั่นเองครับซึ่งครั้งนี้ครูเด่นจะพานักเรียนไปทำแบบฝึกหัดกันถ้านักเรียนอยากทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับครูเด่นแล้วเนี่ยให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป.2ของอักษรนะครับเล่ม1นะไปที่หน้า128ได้เลยครับเมื่อนักเรียนเปิดมาแล้วนักเรียนจะเจอหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับซึ่งเป็นหัวข้อที่3ครับอยู่ในเรื่องของการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงแล้วก็นาทีนั่นเองซึ่งวันนี้ครูจะมาสอนมีอยู่2ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับซึ่งขอเริ่มกันกับข้อที่1กันก่อนเลยเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยระบายสีครูเรนขอใช้เป็นสีแดงแล้วกันนะครูเรนขอระบายสีแบบนี้นะนี่ชึบอ่ะครูจะระบายออกมานิดนึงไม่เป็นไรเนาะของนักเรียนก็ระบายให้สวยงามกว่าของครูนั่นเองนะครับมาดูครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยระบายสีดวงดาวที่ว่างๆเนี่ยครับให้สวยงามนะครับโอเคนะหน้าระยะเวลาที่ตรงกับข้อมูลที่กำหนดให้ครับเดี๋ยวนักเรียนก็ต้องรู้ก่อนว่าเขากำหนดข้อมูลอะไรมาให้นักเรียนนะนักเรียนถึงจะไประบายสีดวงดาวนี้ให้ถูกต้องนั่นเองโอเคนะครับดังนั้นลองมาดูครูเล่นของทบทวนให้นิดนึงก่อนครับว่าเช่นนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าถ้าเป็นการเปรียบเทียบเนี่ยให้นักเรียนดูที่หน่วยก่อนเลยครับถ้าเป็นหน่วยเดียวกันนักเรียนสามารถนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกันได้เลยเช่นครูเล่นบอกว่า5นาทีเอาง่ายๆเลยนะ5นาทีกับ10นาทีครับนักเรียนจะได้ว่าอะไรครับข้อนี้มีหน่วยเป็นนาทีเหมือนกันแต่นักเรียนก็สามารถดูที่ตัวเลขได้เลยเจ้าตัวนี้คือเลข5เจ้าตัวนี้คือเลข10ดังนั้นนักเรียนทราบครับว่าตัวเลข5เนี่ยเป็นไงกว่าน้อยกว่า10ดังนั้นนักเรียนก็เลยตอบได้ว่า5นาทีน้อยกว่า10นาทีนั่นเองครับแบบนี้เนาะไม่น่ายากดังนั้นเมื่อนักเรียนทราบแล้วแบบนี้ก็ง่ายๆเลยมาเริ่มทำโจทย์กับครูณเด่นกันเลยครับโอเคนะฝากไว้นิดนึงว่าถ้าหน่วยไม่เหมือนกันนักเรียนต้องทำหน่วยให้เหมือนกันก่อนโอเคนะครับมาดูเริ่มกันกับข้อที่1กันเลยครับข้อที่1บอกว่ามากกว่า13นาทีมากกว่า13นาทีนะครับเอ๊ะนักเรียนจะระบายตรงไหนดีครับ12นาทีหรือว่า16นาทีนะมากกว่า13นาทีดังนั้นนักเรียนดูหน่วยทุกตัวเป็นนาทีหมดแล้วครับเป็นนาทีหมดแล้วนะเดี๋ยวนักเรียนสามารถนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกันได้เลยก็คือมากกว่า13เดี๋ยวนักเรียนก็ลองดูครับว่าตัวแรก12เป็นไงกว่า13 12เนี่ยน้อยกว่า13ดังนั้นใช่สิ่งที่เขาต้องการไหมเขาต้องการมากกว่าดังนั้นนักเรียนเลือก12ได้ไหมไม่ได้นักเรียนต้องเลือก16เก่งมากครับเดี๋ยวข้อนี้นักเรียนต้องเลือก16นะครับดังเมื่อนักเรียนเลือก16แล้วนักเรียนก็ไประบายสีในดวงดาวหน้าตัวเลข16นาทีให้เรียบร้อยนั่นเองชุบไปครับนี่ระบายให้สวยงามเลยนะนักเรียนต้องระบายให้สวยกว่าของครูณเด่นนะครับชุบได้แบบนี้มาแล้วดังนั้นจะได้ว่ามากกว่า13นาทีข้อนี้ก็คือ16นาทีนั่นเองครับไปต่อข้อที่2กันครับข้อที่2บอกว่าน้อยกว่า57นาทีน้อยกว่านะครับย้ำนะเมื่อกี้มากกว่าข้อนี้น้อยกว่าครับน้อยกว่า57ดังนั้นมี2ตัวให้นักเรียนเลือกคือน้อยกว่า57นาทีนะคือ51นาทีกับ59นาทีนักเรียนต้องเลือกเก่งมากครับนักเรียนต้องเลือก51นาทีเพราะเขาถามน้อยกว่า57นาทีซึ่งถ้าได้สังเกตเป็นหน่วยนาทีเหมือนกันหมดแล้วมีตัวเลขอะไรบ้าง57 51แล้วก็59 51เนี่ยน้อยกว่า57แน่ๆแล้วก็59มากกว่า57ครับเขาถามน้อยกว่าดังนั้นต้องเลือก51นาทีนั่นเองนักเรียนก็ไประบายสีหน้าดวงดาวตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับชุบชุบนี่อ่ะครูระบายสีไปแล้ว2ข้อนะครับตอนนี้นะไปดูต่อข้อต่อไปครับข้อที่3เขาบอกว่าน้อยกว่า19ชั่วโมงอ่ะข้อนี้มาดูหน่วยที่เป็นชั่วโมงกันบ้างครับ
น้อยกว่าเขาถามน้อยกว่านะ19ชั่วโมงแล้วนักเรียนสังเกต19ชั่วโมง20ชั่วโมงแล้วก็15ชั่วโมงเป็นหน่วยเดียวกันแล้วก็คือหน่วยเป็นชั่วโมงนักเรียนสามารถนำตัวเลขมาเปรียบเทียบได้เลยน้อยกว่า19จะเป็น20หรือเป็น15ครับต้องเป็น15นั่นเองน้อยกว่า19เนาะดังนั้นข้อนี้นักเรียนก็ต้องไประบายสีดวงดาวหน้า15นาทีเอ้ยโทษ15ชั่วโมงนั่นเองครับแบบนี้ได้มาแล้วเนาะโอเคดังนั้นเมื่อนักเรียนได้ไปแล้ว3ข้อใน3ข้อนี้ใครถูกหมดบ้างยกมือครับน่ารักมากดังนั้นนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดมานะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับครูนักเรียนได้เลยแล้วส่วนคนไหนที่ทำแบบฝึกหัดมาแล้วสามารถตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกับครูได้เหมือนกันครับโอเคนะผ่านไปแล้ว3ข้อไปต่อข้อที่4กันครับมาดูข้อที่4ครับมากกว่า124นาทีเอาละครับมีอะไรบ้าง123นาทีกับ132นาทีเขาถามมากกว่าครับนักเรียนมากกว่า124ข้อนี้หน่วยเป็นนาทีเหมือนกันนักเรียนสามารถเปรียบเทียบตัวเลขได้เลยมากกว่า124จะเป็น123หรือว่า132ครับตอบครัวชื่นใจหน่อย132เก่งมากครับดังนั้นนักเรียนต้องระบายสีหน้าตัวนี้ให้เรียบร้อยนั่นเองได้มาแล้วนะครับกี่ข้อ4ข้อดังนั้นข้อที่1ใหญ่จะเหลือข้อสุดท้ายก็คือข้อที่5นั่นเองมาดูครับข้อที่5เขาบอกว่ามากกว่า168ชั่วโมงมีอะไรบ้าง170ชั่วโมงครับ159ชั่วโมงเขาถามว่ามากกว่า168ชั่วโมงดังนั้นข้อนี้หน่วยเดียวกันแล้วนักเรียนเปรียบเทียบตัวเลขได้เลยครับมากกว่า168จะเป็น170มากกว่าไหมมากกว่า159น้อยกว่าไม่เอาดังนั้นข้อนี้นักเรียนต้องเลือก170ชั่วโมงนั่นเองครับไม่น่ายากใช่ไหมครับดังนั้นผ่านไปแล้วกี่ข้อ5ข้อใครถูกหมดยกมือสูงๆครับโอ้โหน่ารักมากข้างหลังถูกหมดข้างหน้าก็ถูกหมดแสดงว่าหัวข้อนี้ง่ายใช่ไหมล่ะครับดังนั้นอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดมาเยอะๆนะโอเคเมื่อข้อที่1ผ่านไปแล้ว5ข้อนะครับเมื่อกี้นะมาดูสำหรับข้อที่2กันบ้างพร้อมหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วเลื่อนลงมาเลยครับเรียนตรงนี้ครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วตอบคำถามมีคำถามอยู่ทั้งหมด3คำถามด้วยกันนะครับนักเรียนโอเคนะก่อนจะอ่านคำถามนักเรียนต้องอ่านเรื่องที่เขากำหนดมาให้ก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างมาดูครับเขาบอกว่าหลังเลิกเรียนชินผู้ชายคนนี้ชื่อชินนะครับชินนั่งรถกลับบ้าน35นาทีเมื่อถึงบ้านชินทำการบ้าน25นาทีจากนั้นอาบน้ำอีก15นาทีแล้วจึงรับประทานอาหารเย็น20นาทีและล้างจาน5นาทีโอ้โหเยอะมากเลยนะครับถ้าได้สังเกตนะเยอะมากเลยนะยังไม่หมดครับนักเรียนไปต่อเขาบอกว่าหลังจากนั้นอ่านหนังสืออีก30นาทีดูโทรทัศน์20นาทีและอีก2ชั่วโมง45นาทีชินจึงเข้านอนโอ้โหเยอะแยะมากมายดังข้อนี้ถ้าเรียนสังเกตมีทั้งหน่วยที่เป็นนาทีและหน่วยที่เป็นชั่วโมงก็คือใครครับหน่วยที่เป็นชั่วโมงมีโผล่เข้ามาก็คือโจทย์บอกตัวนี้ครับว่าและอีก2ชั่วโมงกับอีก45นาทีเนี่ยชินจึงเข้านอนโอเคนะครับดังส่วนใหญ่เป็นหน่วยนาทีแทบทั้งหมดมีตัวนี้มาตัวหนึ่งที่เป็นหน่วยชั่วโมงกับนาทีดังนั้นเมื่อนักเรียนอ่านเรื่องเสร็จปุ๊บไปตอบคำถามให้เรียบร้อยครับเริ่มกันกับข้อที่1ข้อที่1เขาถามว่าชินเนี่ยใช้ระยะเวลานั่งรถกลับบ้านมากกว่าหรือน้อยกว่าเอาละครับนั่งรถกลับบ้านมากกว่าหรือน้อยกว่าระยะเวลาทำการบ้านดังนั้นนักเรียนต้องไปดูก่อนว่านั่งรถกลับบ้านกี่นาทีครับ35นาทีนักเรียนก็เขียนไปเลยครับตัวนี้35นาทีเขาถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าระยะเวลาในการทำการบ้านไปดูครับว่าชินทำการบ้านเท่าไหร่25นาทีดังนั้นทำการบ้านคือ
25 นาทีเอาละครับทีนี้เราจะเห็นว่าข้อนี้หน่วยเป็นหน่วยนาทีเหมือนกันดังนั้นเป็นหน่วยนาทีเหมือนกันนักเรียนสามารถนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกันได้เลยซึ่งก็จะมี35 กับ 25ใครมากกว่า35มากกว่า25นั่นเองดังนั้นอ่านนิดนึงครับเขาบอกว่าชินใช้ระยะเวลานั่งรถกลับบ้านมากกว่าหรือน้อยกว่า35มากกว่า25ข้อนี้ก็ต้องตอบว่าเลยครับชินใช้ระยะเวลานั่งรถกลับบ้านมากกว่าอะไรครับทำการบ้านนั่นเองครูเล่นขอเขียนเต็มๆเลยนะดังนั้นตอบว่าชินใช้ระยะเวลานั่งรถกลับบ้านเป็นไงครับมากกว่านั่นเองครับมากกว่าอะไรมากกว่าระยะเวลาทำการบ้านนักเรียนเขียนไปให้ครบนะครับโอ้โหเห็นไหมครับว่าข้อที่1เขียนเต็มๆจะได้แบบนี้ครับว่าชินเนี่ยใช้ระยะเวลานั่งรถกลับบ้านมากกว่าครูนิ่นขอขีดให้นะครับดังนั้นข้อนี้ต้องตอบมากกว่านั่นเองไปดูต่อข้อที่2กันเลยครับผมมาดูข้อนี้ครับเขาบอกว่าชินเนี่ยใช้ระยะเวลาทำการบ้านไปดูครับเขาทำการบ้านไปเท่าไหร่ครับนักเรียน25 นาทีนักเรียนก็เขียนไว้เลยครับว่าทำการบ้านคือ25 นาทีมากกว่ากิจกรรมใดบ้างเอาละครับเขาถามว่าชินใช้ระยะเวลาทำการบ้านมากกว่ากิจกรรมใดบ้างแต่นักเรียนต้องไปดูครับมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ควรวงไว้ก็คือนักเรียนต้องดูหน่วยก่อนเขาที่หน่วยเป็นนาทีดังนั้นนักเรียนสังเกตครับว่าเขาถามว่าใช้เวลาทำการบ้านเนี่ยคือ25 นาทีนะมากกว่ากิจกรรมใดบ้างดังนั้นต้องมากกว่าอะไรครับนั่งรถกลับบ้านไหมไม่นั่งรถกลับบ้านตั้ง35 นาทีไม่ใช่โอเคนะจากนั้นอาบน้ำอีก15 นาทีนักเรียนสังเกตครับว่าอาบน้ำ15 นาที15น้อยกว่า25จริงไหมครับจริงดังนั้นก็เลยจะได้ว่าเขาถามว่าใช้ระยะเวลาในการทำการบ้านเนี่ยคือ25 นาทีนะมากกว่ากิจกรรมใดบ้างนั้นตอบว่ามากกว่าการอาบน้ำมากกว่าอาบน้ำครับมีอะไรอีกแล้วจึงรับประทานอาหารเย็น20 นาที25มากกว่า20ไหมมากกว่าดังนั้นก็ต้องบอกว่าอะไรครับมากกว่าอาบน้ำมากกว่ารับประทานอาหารเย็นนักเรียนได้มาแล้วนะครับมากกว่ารับประทานอาหารเย็นดังนั้นครูเน้นขอไฮไลท์สีเขียวไว้นะชุบไปต่อครับและล้างจานกี่นาที5 นาที25ก็มากกว่า5 นาทีดังนั้นมีอะไรอีกมีล้างจานด้วยหลังจากนั้นอ่านหนังสืออีกกี่นาที30 นาทีซึ่งนักเรียนสังเกต30มากกว่า25ดังนั้น25น้อยกว่า30ตอบได้ไหมไม่ได้เขาถามกิจกรรมว่า25นาทีเนี่ยมากกว่ากิจกรรมใดดังนั้น30นาทีไม่เอาครับไม่ใช่ไปต่อดูโทรทัศน์กี่นาที20นาทีแน่นอนว่า20นาทีตัวนี้น้อยกว่า25นาทีดังนั้นนักเรียนก็เขียนไปครับว่าดูโทรทัศน์นั่นเองมีนะดูโทรทัศน์และอีกเท่าไหร่ครับ2 ชั่วโมง 45 นาทีเขาจึงชินจึงเข้านอนดังนั้นอันนี้โอ้โหหน่วยชั่วโมงเลยนะตรงนี้เรามีแค่หน่วยเป็นอะไรครับนักเรียนหน่วยเป็นนาทีดังนั้นข้อที่2นักเรียนต้องตอบว่าชินใช้ระยะเวลาในการทำการบ้านมากกว่าอาบน้ำมากกว่ารับประทานอาหารเย็นมากกว่าล้างจานแล้วก็มากกว่าดูโทรทัศน์นั่นเองครับโอเคเนาะไม่น่าจะยากในข้อที่ใครถูกบ้างยกมือสูงโอ้โหไม่ยากใช่ไหมล่ะครับงั้นคนไหนยังผิดอยู่ครูเน้นแอบเห็นหน้าเมื่อกี้นะคนไหนยังผิดอยู่ให้ไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้นะครับฝึกเยอะๆจะได้เก่งๆขอข้อที่3ข้อสุดท้ายครับมาดูเขาบอกว่าเมื่อถึงบ้านแล้วชินจะใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมใดมากกว่าดูโทรทัศน์เอาละมากกว่าดูโทรทัศน์นะอ่าน
คำถามให้ดีๆครับนักเรียนเขาบอกว่าเมื่อถึงบ้านแล้วเมื่อถึงบ้านแล้วชินใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมใดมากกว่าดูโทรทัศน์แล้วนักเรียนต้องไปดูหลังจากถึงบ้านแล้วนะมาดูครูดินขอลบชุบอ่านก่อนเขาบอกว่าหลังเลิกเรียนชินนั่งรถกลับบ้าน35นาทีแล้วนั้นนี้ถึงบ้านยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงบ้านเมื่อถึงบ้านนี่เมื่อถึงบ้านแสดงว่าตัวนี้ได้นับไหมไม่ได้นับเมื่อถึงบ้านแสดงว่าหลังจากนี้คือถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนโอเคนะเมื่อถึงบ้านทำการบ้านไป25นาทีเขาถามว่าชินใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมใดมากกว่าดูโทรทัศน์ดังนั้นนักเรียนเจอแล้วว่าถึงบ้านแล้วนะคือหลังจากนี้ครับดูโทรทัศน์เท่าไหร่20นาทีดังนักเรียนเขียนไว้นิดนึงครับว่าดูโทรทัศน์คือ20นาทีดังนั้นเขาถามว่ามากกว่านะครับมากกว่านะก็คือกิจกรรมใดที่มากกว่า20นาทีนั่นเองครับไปดูแต่35นาทีตัวนี้ไม่เอานะตอบไม่ได้โอเคนะครับจากนั้นอาบน้ำอีก15นาที15นาทีน้อยกว่า20นาทีไม่เอาครับแล้วจึงรับประทานอาหารเย็น20นาที20นาทีกับ20นาทีเท่ากันเป๊ะๆไม่เอาครับและล้างจานกี่นาที5นาทีนักเรียนลองสังเกตดูนะล้างจานหมายความว่าล้างจาน5นาทีเองอ่ะดังนั้นหมายความว่าดูโทรทัศน์มากกว่าล้างจานดังนั้นข้อนี้นักเรียนต้องตอบว่าอะไรครับชินใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมใดมากกว่าดูโทรทัศน์แล้วนักเรียนสังเกตครับเจอยังไม่เจอเลยนะที่มากกว่า20นาทีไปต่อครับหลังจากนั้นอ่านหนังสือ30นาทีมากกว่า20หรือยังมากกว่าแล้วนักเรียนต้องตอบว่ากิจกรรมอะไรครับอ่านหนังสือนั่นเองครับงั้นครูเอ็นไปเขียนให้ดูนะครับนักเรียนก็ไปเขียนว่าชินเนี่ยทำกิจกรรมอ่านหนังสือนะครับมากกว่าดูโทรทัศน์นั่นเองและก็ยังไม่หมดครับนักเรียนนักเรียนย้อนกลับไปดูข้างบนอีกนิดนึงครับมีอะไรอีกครับที่มากกว่า20นาทีชินทำการบ้านเท่าไหร่นะครับนักเรียนไปดู25นาทีดังนั้น25นาทีมากกว่า20นาทีไหมเอ่ยมากกว่านักเรียนก็ต้องเขียนว่าเลยครับต้องเขียนว่าทำการบ้านมากกว่าดูโทรทัศน์ด้วยดังนั้นครูเล่นก็เลยเขียนรวมว่าอะไรครับกิจกรรมที่ชินทำมากกว่าดูโทรทัศน์ก็คืออ่านหนังสือและอะไรครับและทำการบ้านนั่นเองนักเรียนก็เขียนตอบให้เรียบร้อยนะครับไม่ได้ยากใช่ไหมเอ่ยส่วนนักเรียนคนไหนที่ยังผิดพลาดอยู่แก้ไขให้ถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับโอเคเนาะถ้านักเรียนอยากไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมสามารถทำได้เลยนะครับโดยใช้ควบคู่ไปกับหนังสือของอักษรคณิตศาสตร์ป.2เล่ม1นั่นเองครับโอเคนะงั้นวันนี้สอนแบบฝึกหัดไปแล้วหลายข้อมากๆเดี๋ยวครูนักเรียนต้องขอตัวไปเตรียมสอนในคาบหน้าก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education